การเสวนาในวันนี้นะคะคิดว่าเราน่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดนะคะกับหัวข้อของการเสวนาต่อไปนะคะซึ่งเราจะได้มารับฟังกันค่ะจากที่เราได้ดูนะคะตัวอย่างกรณีศึกษา Smart City ของต่างประเทศแล้วค่ะในบ้านเรานะคะก็มีความพยายามนะคะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะในหลายภูมิภาคด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมี3ภูมิภาคนะคะที่จะมาพูดคุยถึงความร่วมมือนะคะในรูปแบบ Smart PPP นะคะหรือ Public Private Partnership ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะในประเทศไทยของเราค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการเสวนานะคะดิฉันขออนุญาตทุกท่านให้เกียรติปรบมือต้อนรับนะคะคุณวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการนะคะรายการ IT 24ชั่วโมง on radio ค่ะและวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะถ้ายังไงในโอกาสนี้ขออนุญาตยกเวทีดำเนินรายการให้กับคุณวิชัยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับช่วงเวลาบ่ายๆถัดจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านหลับไม่ได้เพราะว่าจะเป็นช่วงที่จะทำให้ท่านนั้นตัดสินใจในอนาคตผมขออนุญาตเรียนถามก่อนว่าแขกที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดท่านใดเป็นคนต่างจังหวัดครับส่วนใหญ่ของห้องเลยนะครับแล้วท่านมาอยู่กรุงเทพแล้วท่านรู้สึกมีอาการภูมิแพ้กรุงเทพไหมครับมีผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีอาการนี้นะครับและถ้าหากว่าจะให้ท่านเลือกไปอยู่จังหวัดอื่นตอนนี้มีจังหวัดทางเลือกให้ท่าน3จังหวัดนะครับซึ่งทั้ง3จังหวัดนี้กำลังก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดขอนแก่นท่านลองพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าทั้ง3ทีมที่จะมานำเสนอความเป็นเมืองอัจฉริยะของพวกเขาท่านจะตัดสินใจไปอยู่จังหวัดไหนถ้าท่านมีความพร้อมและเห็นความก้าวหน้าของจังหวัดทั้ง3เหล่านี้นะครับผมจะไม่ทำรายการเป็นแบบหน้ากากทุเรียนนะฮะเพราะว่ากว่าจะเปิดได้ว่าจะเป็นทอม39นะฮะมันใช้เวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นแต่ละทีมมีเวลาประมาณ15นาทีที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นว่าทำไมจังหวัดของพวกเขาถึงเป็นจังหวัดที่ก้าวไปไกลทันสมัยน่าอยู่กับความเป็นเมืองอัจฉริยะเรามาปรบมือต้อนรับนะครับทั้งทีมทั้ง3ท่านในทีมนี้ก่อนทีมแรกนะครับนั่นก็คือทีมเชียงเมืองทีมเชียงใหม่พัฒนาเมืองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.ณรงค์ตะนานุวัฒน์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ครับท่านต่อมาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพงศักดิ์อริยจิตไพศาลครับเรียนเชิญครับและท่านต่อมาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณเที่ยงบุรณธรรมครับเวลาเป็นของมีค่าถัดจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบของทีมเชียงใหม่พัฒนาเมืองนะฮะว่าทำไมจังหวัดเชียงใหม่ถึงก้าวไปไกลกำลังจะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วนะครับทั้ง3ท่านแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับและอาจารย์ก็มาด้วยความทันสมัยคือมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวไปได้ทั่วโลกนะฮะอาจารย์ครับใครจะเริ่มก่อนเลยฮะเชิญเลยครับเรียนท่านผู้บริหารของสปทช.อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับทางเน็กเทคแล้วก็ท่านวิทยากรนะฮะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคือจังหวัดเชียงใหม่เองเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งได้รับการโปรโมทอีกชื่อหนึ่งเป็นนครที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมท่านคงเคยไปแล้วนะครับมีความสวยงามจริงๆแล้วที่ท่านเห็นเนี่ยที่ท่านรู้จักเชียงใหม่เฉพาะไข่แดงตรง30ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่เหนือจรดใต้เนี่ย320โลนะฮะความกว้างนี่138กิโลมีประชากรอยู่ล้าน3ล้าน7แสนกว่านะครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย25อำเภอ2049ตำบล2066หมู่บ้านแล้วที่ท่านรู้จักว่า30ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคนอยู่เท่าไหร่มีคนอยู่ล้านคนฮะเพราะว่าตามรีจิสเตอร์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่ 800,000 แต่แฝงตัวอีกประมาณ 200,000 แต่ล่าสุดนะฮะ3ปีที่ผ่านมาอันนี้ข้อมูล3ปีแล้วนะตอนนี้เพิ่มอีก 400,000 เท่ากับล้าน 400,000
ท่านผู้ดำเนินการแล้วบอกว่าจะมาอยู่ไหมอันนี้เหมือนจะไล่คนไม่ให้มาอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวดูกันต่อครับอาจารย์ฮะท่านลองดูว่าสิ่งที่เชียงใหม่เนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเรามีคำขวัญเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าสวยมากบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์720ปีครับพญามังรายประวัติศาสตร์เหลืออยู่หน้าเดียวท่านจะเห็นนะฮะในการพัฒนาทั้งหมดจากกษัตริย์ล้านนาร้อยเรียงมาเป็นตกของเมืองพม่า216ปีนะฮะมีเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่9องค์อีก157ปีหลังสงครามโลกที่2ก็เป็นมณฑลพายัพแล้วถูกปลดเป็นจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีทุกอย่างการเจริญเติบโตทุนจากส่วนกลางจากต่างประเทศเข้ามาตลอดนะครับแล้วเชียงใหม่เกิดอะไรขึ้นท่านเห็นตรงข้างหลังเนี่ยนี่คือการพัฒนาการพัฒนามันมีทั้งบวกและลบนะครับนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่25อำเภออย่างที่ว่ามีจังหวัดไหนไหมในประเทศไทยที่มีส่วนราชการส่วนกลาง116หน่วยภูมิภาค34ท้องถิ่น210หน่วย GPP ประมาณ 200,000 ล้านเปอร์แคปิต้า 112,000 กว่าล้านบาทเทียบไม่ติดนะฮะกันระยองละ200,000กว่าเป็นอันดับกลางๆของประเทศไทยรายได้เกษตร 22% อุตสาหกรรม 10% บริการ 67% นะฮะสถานศึกษา 1,574 แห่งอุดมศึกษาถึง12มหาวิทยาลัยอาชีวะ17แห่งโรงเรียนนานาชาติ7แห่งศูนย์กลางการศึกษานะครับบริการสาธารณสุข46แห่งมีเตียงทั้งหมดผู้ป่วย 6,300 เตียงภูเขาสูงสุดในสยามดอยอินทนนท์ 2,565 เมตรขนาดพื้นที่อันดับ2ของประเทศ 21,07.057 ตารางกิโลเมตรรองจากโคราชไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าใน 20,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารถึง 80% ของพื้นที่ราบบริหารยากนะฮะดังนั้นผู้ว่าไปบริหารที่นั่นต้องมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นปลัดทั้งนั้นเลยนะครับสถานกงสุลต่างประเทศ22แห่งกงสุลใหญ่5กิตติมศักดิ์17ประเทศดังนั้นเชียงใหม่มีคนเข้ามาอยู่แฝงตัวเยอะแยะ IT Nomad List เนี่ย Digital Nomad List อันดับ1ของโลกทำไม1ของโลกอ่ะและครองแชมป์นานมากเลยพึ่งดรอปจากที่1เป็นที่2แค่2วันเองจากอะไรรู้ไหมฮะไฟป่ามีหมอกควันแต่อีกอาทิตย์ข้างหน้าหายละจะกลับเป็นอันดับ1ต่อท่านลองดูเนี่ยฮะค่าครองชีพถูกอะไรเนี่ยเมืองอะไรทำไมจะถูกปานนั้นฟังแล้วสลดใจนะฮะ low cost destination แต่อันที่สองให้ชื่นใจนะบอกว่าเป็นเมืองที่ quality of life ท็อปมากเลยคุณภาพชีวิตมีทุกอย่างเหมือนกรุงเทพมหานครรถก็ติดน้อยกว่านิดหน่อย ในช่วง rush hour นะฮะอันดับสองอันดับสามอะไรร้อยเรียงกันไปเป็นแชมป์ติดต่อกันมารัฐบาลประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วเชียงใหม่ smart city เราก็ทำงานหนักกันเลยนะเราศูนย์กลางการศึกษาเราเป็นสมาร์ทพีเพิลที่ครอบคลุมทุกอย่างนะฮะเราเชื่อว่าเราทำตามกรอบกินดีอยู่ดีมีสุขกินดีนะฮะเป็นอีโคโนมี่เรามีโครงการในพระองค์นะฮะเกษตรนะฮะทัวริซึมกับสมาร์ทบิสเนสนะฮะอยู่ดีคือลิฟวิ่งเฮลท์แคร์นะฮะโรงพยาบาลกับโมบิลิตี้นะฮะในเรื่องของสมาร์ทพาร์คกิ้งสมาร์ทไลติ้งเมื่อกี้ทางท่านวิทยากรของออสเตรเลียบอกตรงนี้เชียงใหม่ก็มีนะฮะแล้ว smart environment อันนี้สำคัญนะถ้าไม่เผาปุ๊บโอ้โหดรอปเลยเห็นไหมฮะเรื่องป่าต้นน้ำเพราะว่า 80% เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าแต่น่าสลดใจนะฮะสถิติลดน้อยถอยลงตอนนี้เหลือ 66% เท่านั้นดังนั้นเนี่ยรับน้ำไม่อยู่น้ำก็มาท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับดังนั้น good governance เนี่ยฮะในเรื่องของการ provincial นะฮะเมื่อประกาศไปแล้วเนี่ยปรากฏรัฐบาล2จังหวัดเท่านั้นนะฮะภูเก็ตและเชียงใหม่และเพิ่งมาปีนี้มีขอนแก่นมาเมื่อประกาศ2ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยภูเก็ตได้ประมาณ380กว่าล้านบาทเชียงใหม่ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวมาจนวันนี้เชียงใหม่ก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวฟังแล้วน่าน้อยใจมั้ยเนี่ยแต่ยังไงก็ตามแล้วแต่ทางรัฐบาลเมื่อรัฐบาลประกาศปุ๊บเอกชนเชื่อฮะเอกชนลงทุนออนในทีวาเล่มีเมเกอร์สเปซมีคุณเม่นซูริโอไปลงทุนที่ปายแล้วยังมีเมกเกอร์สเปซ
นะฮะสภาพนี่โอ้โหสมบูรณ์มากอีโคซิสเต็มดีมากสำหรับสมาร์ทซิตี้แล้วมีผู้คนหลากหลายผู้คนเยี่ยมเยือนจากเชียงใหม่นะฮะคนมา7ล้านกว่าเมื่อปี56มาปัจจุบันนี่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยฮะ9ล้าน2ปีที่แล้วประมาณเกือบ10ล้านคนใน10ล้านคนเนี่ยมีการเดินทางนะครับอันนี้คือเฉพาะที่ผู้มาเยี่ยมเยือนที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยทางอากาศเท่าว่าอากาศเนี่ยมา9ล้านมารถยนต์5ล้านมารถไฟล้านเดียวนะฮะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อ90ปีที่แล้วนะครับทางรถไฟเมื่อก่อนก็มีไม่กี่แสนโกรธเลทแย่มากเหลือแค่ล้านเดียวนะฮะเราก็เชื่อว่าอยากมีรถไฟความเร็วสูงนะครับเชียงใหม่มีแอ่งกระทะ3ดอยศักดิ์สิทธิ์ดอยสุเทพดอยคำแล้วก็ดอยสะเก็ดดังนั้นบังเอิญมีแม่น้ำปิงไหลพาดผ่านด้านซ้ายแม่น้ำปิงเนี่ยเป็นเมืองเก่า720ปีมีมหาวิทยาลัยมี4ย่านที่สำคัญย่านวัดเกตย่านไนบาซ่าย่านเมืองเก่าและย่านนิมานเหมินเป็นย่านที่คนมาอยู่โอ้โหมีความสุขมากๆถูกด้วย quality of life ดีก็ถูกมีวงแหวนรอบ1รอบ2รอบ3ตอนนี้ประกาศมีรอบ4จะมีสนามบินแห่งที่2รถไฟความเร็วสูงก็จะไปตรงนี้โอ้มันน่าอยู่มากๆนะครับแล้วโกรธเลทเท่าที่ผ่านมาโกรธโพจะขอมอบให้อาจารย์ปุ่นแล้วครับเพราะว่าตรงนี้เขาทำมากับมือครับเชิญครับครับก็ปัญหาที่เราเจออยู่นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะเชียงใหม่วันนี้เรามาคุยเรื่องของเมืองกันสิ่งหนึ่งที่สมาร์ทซิตี้เนี่ยน่าจะช่วยพวกเราได้ในมุมมองของผมเองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของสมาร์ทอินฟราสตรักเจอร์อย่างเดียวแต่เรามองถึงสมาร์ทพีเพิลแล้วก็สมาร์ทบิสเนสผมคิดว่าถ้าเกิดย่อความลงจาก9โมดูล7โมดูลเนี่ยเราสามารถขมวดให้เหลือประมาณสัก3ส่วนด้วยกันคือเราเชื่อว่าถ้ามันสมาร์ทจริงนะครับถ้าเรามีสมาร์ทอินฟราสตรักเจอร์จริงสมาร์ทซิตี้จริงคนจะต้องสมาร์ทด้วยใช่ไหมครับถูกต้องคนสมาร์ทแปลว่าแบบถ้ามันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาไม่ใช่เอานิ้วไปเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ปุ๊บไฟดูดแล้วก็ไปเสียบอีกรอบนึงอันนี้ไม่สมาร์ทละวันนี้เชียงใหม่มีหมอกควันนะครับเราเริ่มสมาร์ทขึ้นเพราะว่าเราทนมา10ปีแล้วปีที่10เนี่ยเราไม่ทนละเราเริ่มออกมาเดินขบวนกันละนะครับแล้วเริ่มมีโซลูชันอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะโชว์ให้เห็นอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะเมืองเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตเชียงใหม่โคราชสระบุรีต่างๆเป็นหมดเลยเราเรียกว่าเออร์เบิร์นสปอร์ครับเมืองมันโตอย่างเงี้ยครับทั้งโลกเนี่ยเราเข้าใจตรงกันไม่สมาร์ทเพราะว่าอินเวสเมนต์ของเราไม่เพียงพอที่จะไปทำอะไรได้เคสเนี้ยเกิดขึ้นถ้าเป็น10ปีก่อนนะเราอินเวสแทรมได้เราอินเวสขนส่งมวลชนได้แต่ถ้าสปอร์ขนาดนี้ครับเราอินเวสไม่ได้อันนี้เราเห็นว่าผังที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ทำงานเมืองมันโตไปในลักษณะที่แบบขยายตัวเลยนะครับเชิญต่อวันนี้ที่พูดเห็นนะครับในเรื่องปัญหาหมอกควันนะครับพอเราอยู่ไปนานๆเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างของคนในเมืองนะครับกับคนบนดอยเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่วันนี้คุยกันเยอะนะครับเพราะควันจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเราเริ่มสมาร์ทละเพราะว่าเริ่มคุยกันมีแอปพลิเคชันคุยกันนะครับวันนี้เราเข้ามาอีกจุดหนึ่งก็คือเราอยู่แยกกันไม่ได้แล้วนะครับขอเชิญคือภาพนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่า23ปีที่แล้วกับวันที่23ปีนี้แต่โชคดีปีนี้เนี่ยที่เอาจริงและมีขบวนทำให้มีหมอกควันแค่4วันจากเคยมี2อาทิตย์เต็มๆนะครับตอนนี้หายละหายหมดเลยเดี๋ยวท่านตกใจไม่กล้าไปนะครับอันนี้ปัญหาทั้งหมดรวบอยู่ในหน้านี้นะฮะว่าปัญหาจากการพัฒนาไม่ว่าว่าทำประเพณีไม่ได้สืบทอดนะฮะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษปัญหาจราจรอุบัติเหตุคุกคามทางเพศคุณภาพการศึกษาการย้ายถิ่นฐานเข้ามาแออัดนะฮะรถติดแต่ทั้งหมดมันเป็นทุกเมืองในโลกที่การเติบโตที่ไม่สมดุลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเชียงใหม่ณตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนอกเหนือจากโดยภาพรวมแล้วก็คือรถติดเพราะถ้ารถติดอย่างอื่นไปไม่รอดสักอย่างเลยนะฮะเมื่อรถติดแล้วเราบอกว่าเราพัฒนาเมืองมาถูกต้องไหมท่านเดินทางโครงข่ายทั้งหมดมีขนาดนี้และทำงานวิจัยเยอะแยะไปหมดงานวิจัยนะฮะรถขนส่งสาธารณะที่มีจากเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปุ่นนะฮะว่าได้รวบรวมมาโดยตลอดนะฮะเชื่อหรือไม่เชียงใหม่ล้าน7แสนคนแต่มีรถยนต์2ล้านคันนะฮะรถมอเตอร์ไซค์มี3ล้านคันมากที่สุดในประเทศไท
ดังนั้นทุกคนไม่เดือดร้อนนะฮะขนส่งสาธารณะก็เจ๊งเมืองปราบเซียนนะฮะเนี่ยฮะแม้แต่รถก็ยังปราบเซียนเลยนะฮะการเดินทางของคนรถส่วนตัวรถสาธารณะกับรถทั่วไปแต่มันก็สะดวกเพราะว่ามีรถคนคันคนคันเชียงใหม่เราจำเป็นไหมที่ต้องมีรถขนส่งสาธารณะจำเป็นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ถนนไม่พอรถที่จะวิ่งดังนั้นเรามีการศึกษา 3-4 ฉบับฉบับแรกหลุยเบอร์เจอร์ฉบับ2เชิญเลยครับท่านอาจารย์เอาเลยเนาะฉบับ2เนี่ย BRT ฉบับ3นะครับBRT เนี่ย Bus Rapid Transit เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีรูทเส้นทางอะไรครบหมดนะฮะฉบับที่3เนี่ยมีเป็นไลท์เรลเป็นแทรมนะฮะที่ของเพียงคนครเขาศึกษาแล้วค่อยสุดท้ายเราบอกว่ามันมีอยู่3ทางเลือกทางเลือกที่จะมีเขตทางควบคุมเข้าออกเต็มรูปแบบทางเลือกเฉพาะทางควบคุมเข้าออกบางส่วนกับบนผิวทางสัญจรกับถนนอย่างอื่นไอ้ขวาสุดเนี่ยถูกที่สุดไอ้ที่แบบนี้ก็คือเหมือน B เหมือน MRT กรุงเทพฮะหรือว่าโมโนเรลเหมือน BTS ที่กรุงเทพมหานครมีทางพิเศษเลยมันแพงตามลำดับแต่เมืองเชียงใหม่เองเนี่ยถ้าพูดถึงความคุ้มค่า2 อย่างแรกไม่คุ้มล่าสุดมีผลการศึกษาอันสุดท้ายท่าทางจะเป็นรถแทรมที่วิ่งไปตามทางแต่ในช่วงรัชอาวเนี่ยจะจำกัดไม่ให้รถอื่นมาวิ่งในทางนั้นดังนั้นอย่างอื่นติดหมดแต่รถนี้วิ่งได้ก็น่าจะเป็นไปได้ของทางที่สำคัญที่สุดมีการเปรียบเทียบมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเรามี จำเป็นต้องมีหน่วยงานอันหนึ่ง PPP เนี่ยเมื่อกี้ทางท่านสุภาพบุรุษท่านวิทยากรจากสิงคโปร์ว่า PPP เนี่ยนะเอกชนทำนั่นทำนี่แต่ประเทศไทยติดกฎหมายทำไม่ได้เลยฮะเราต้องมีองค์กรหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นมาและโชคดีว่ากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเปิดสำหรับประชารัฐที่ให้เอกชนร่วมกับท้องถิ่นโดยภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนเราถูกกระตุ้นโดยขอนแก่นนะฮะต้องขอบคุณขอนแก่นมากๆมากระตุ้นนะฮะทั้งเราทั้งภูเก็ตก็โดนกระตุ้นด้วยก็เลยรวมตัวกันมานะฮะแล้วรวมพี่น้องของสระบุรีด้วยนะฮะแม่กลองด้วยอะไรด้วยเป็น7เมืองเราบอกว่าเออโลกนี้มีความหวังเพราะเราอยู่กับเมืองเราเรารักเมืองเราเราต้องการพัฒนาเมืองเราแล้วลูกหลานบอกว่าป้าป้าไม่ทำอะไรเหรอนะฮะเราตอบคำตอบไม่ได้เราเลยต้องลุกขึ้นมาทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีตรงนี้แล้วเนี่ยมันอยู่คู่กับเชียงใหม่ไม่ได้เป็นของนายณรงค์นายณรงค์เป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งแล้วเราจะรวมตัวกันแล้วส่งมอบให้ลูกหลานดูแลในตรงนี้ต่อไปเพราะว่าความยั่งยืนของพัฒนาเนี่ยมันตัดกันนะว่า sustainable แต่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่อยู่ตรงนี้ฮะ environment เป็นก้อนใหญ่ social กับ economy นี่เล็กสุดถ้าลองเผาอยู่อีโคโนมีก็ไม่ดีถ้าลองโซเชียลไม่ดีไม่มีสวัสดีเจ้าเนี่ยก็หมดเลยฮะอีโคโนมีก็ไม่ดีนั้นเชียงใหม่ต้องน่ารักน่าอยู่สะดวกปลอดภัยที่ผ่านมาคนเชียงใหม่มีวัฒนธรรมอันหนึ่งคือจั่งมันเตอะอันยังก็จั่งมันเตอะไม่ว่าอะไรแต่ในวันนี้ก็ไม่น่าจะจั่งมันเตอะละเพราะว่าเชียงใหม่จะเป็นอัมพฤกษ์ภายใน3ปีอัมพาตภายใน5ปีต้องมีระบบขนส่งมวลชนนะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาเชียงใหม่เนี่ยท่องเที่ยวเกษตรและกรีนซิตี้ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยชีวิตที่ยั่งยืนต่างหากถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงดังนั้นการใช้รถส่วนตัวใช้รถลดการใช้รถส่วนตัวร่วมใช้รถสาธารณะกันเถอะอนาคตถนนมีไม่พอรถวิ่งรถขนส่งสาธารณะจะวิ่งผ่านสะดวกเท่านั้นดังนั้นเรามีข้อมูลเยอะนะฮะเนี่ยทีมของท่านอาจารย์ปุ่นทำมารวบรวมหมดแล้วก็จะฉายภาพอนาคตให้ทุกคนว่าแนวทางพัฒนาเนี่ยมีรถจากต่างอำเภอเข้ามานาทำงานในเมืองเราออกไปคนในเมืองก็หมุนไปหมุนมาเพราะว่าเรามีวงแหวนตั้ง3วงคนก็อพยพออกไปอยู่โกรธโพที่ว่าในสปรอที่ขยายเมืองไปเนี่ยทำให้การโมติเวโมบิลิตี้เนี่ยยากมากจำเป็นต้องมีรถขนส่งสาธารณะนะฮะการจัดระเบียบเอ่ยมีรถแดงเขาบอกว่าเป็นมาเฟียแต่รถแดงก็เดือดร้อนเพราะว่ามีรถคนละคันละคันท้ายสุดก็มีแกร็บ4ล้อแดงเอามาสู้อูเบอร์และภาพลักษณ์ล่าสุดตรงนี้นะฮะมีมาละดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้ 60,000 คนนะฮะ 70,000 คนทดลองทำรถแล้ว60คันรถไฟฟ้าจบแล้วครับตอนนี้ไล่ลงมือทำแต่ไม่โฆษณาเหมือนมอขอนแก่นเพิ่งทำเส้นทางแล้วประกาศออกมาแล้วเป็นตัวเป็นคนที่มากระตุ้นเชียงใหม่นะครับแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วท
ทำนำร่องไป 3-4 ปีแล้วนะรถไฟฟ้าตอนนี้วิ่งกันหมดเลย60คันนะครับแล้วเนี่ยแนวทางการพัฒนาของเชียงใหม่ที่ออกนอกมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็น4ย่านกับเชื่อมวงแหวนเราก็เชื่อว่าถ้าทำโมเดลตรงนี้นะจะทำให้เชียงใหม่ยังน่าอยู่เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีคน2อย่างนะฮะเชียงใหม่มี 3-4 ฮะ Care Craft Cultureคุณก้านเนี่ยเขามี 3S Sand Season ใช่ไหมฮะเชียงใหม่มี Care Craft and Culture นะครับเราก็เชื่อว่าการพัฒนาขนส่งมวลชนไม่ใช่เฉพาะขนส่งมวลชนต้องมีระบบที่จอดรถมีแอปพลิเคชันมีระบบรถระบบอะไรต่างๆรูทเส้นทางให้ดีก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ยั่งยืนอีกก็คือพื้นที่ TOD เนี่ย Transit Oriented Development เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญสุดท้ายมีข่าวดีนะฮะรัฐมนตรีประกาศท่านนายกก็ประกาศย้ำบอกว่าเชียงใหม่อยากให้เกิดมีรถไร้เร็วในปีหน้าปรากฏสนขตอนนี้ทำแผนว่าไม่ทันต้องปี63 63จะเริ่มต้นเราก็ดีใจฮะเอาภาครัฐจะมาลงก็ลงเลยแต่ในภาคเอกชนเราลงก่อนเราลงทางด้านในเส้นทางที่ช่วยผู้ผ่านทางมานะครับเพราะว่าเขาเดือดร้อนนี่คือทั้งหมดนะครับให้เชิญอาจารย์ปุ่นกับคุณพงศักดิ์ได้เสริมขอบคุณนะครับพี่ณรงค์อาจารย์ปุ่นพูดไปหมดแล้วขออนุญาตแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนผมไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่เป็นคนที่ไปอยู่เชียงใหม่นะครับก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับก็จริงก็ถือเป็นคนเมืองได้นะครับเป็นคนแต่อู้กำเมืองบ่อจ้างนะครับเราได้เห็นในการเปลี่ยนแปลงบริบทของเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยในเรื่องของตัวสมาร์ทซิตี้ซึ่งเชียงใหม่เป็น1ใน3เมืองนะฮะก็คือภูเก็ตเริ่มไปแล้วนะฮะก็คือเชียงใหม่กับขอนแก่นก็กำลังจะตามมาในสิ่งที่เราเกิดขึ้นจริงๆผมพูดสั้นๆเราเน้นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับจากที่พี่ณรงค์ยี่ได้พูดถึงนะฮะเรื่องแรกที่เราเน้นก็คือในเรื่องของเกษตรเรื่องของสมาร์ทแอกริคัลเจอร์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเน้นนะฮะเรื่องที่2ต่อมานะฮะเราเน้นในเรื่องของ smart environment นะฮะในปีหนึ่งเราเจอปัญหาไฟป่าเนี่ยผมอยู่มาเนี่ยผมจะเจอประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะโดนสลับอาทิตย์เลยนะฮะเราจะได้เห็นเรื่องคุณภาพชีวิตของเรามันแย่พอคุณภาพชีวิตของเรามันแย่มันตามมาด้วยถึงสภาพเศรษฐกิจที่มันหายไปตามมาด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันดรอปลงไปด้วยนะครับก็จะเห็นว่าพวกนี้เรากำลังจะเดินมาในทางของที่ว่าสมาร์ทซิตี้เราจะเน้นเรื่องอะไรเป็นอันดับเป็นไพรตี้นะฮะส่วนเรื่องของคีย์คัลเจอร์ทำไมเราเน้นตรงนี้เชียงใหม่เราเป็นเมืองที่ทำเรื่องของการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเรื่องของพวกแฟคทอรี่ต่างๆนะฮะเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในรากเหง้าของการดำรงชีพของเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็คือจะมี2เรื่องนี้ใช่ไหมนี้ขออนุญาตในสไลด์ตรงนี้นะฮะอย่างที่พูดไประวางเซจี้ตรงนี้เราไม่ได้คิดเองเราคิดจากในเรื่องของ Smart City เชียงใหม่คอมมิตี้ซึ่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรามีทีมทำงานอยู่เป็นทีมนโยบายกับทีมขับเคลื่อนทีมนโยบายเราคุยอะไรเราคุยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราต้องวางเซจี้ที่มันแน่นที่มันชัดเจนและที่จับต้องได้นะครับก็คือเรื่องแต่กินดีอยู่ดีมีสุขนะฮะก็คือ3 strategy บวกอีก2ก็คือเรื่องของ smart governance อย่างด้านล่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือที่อาจารย์ปุ่นทุกอย่างทำดีหมดแต่ไม่มี smart people นะครับเชียงใหม่เรามีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ถึง8สถา12สถาบันอุดมศึกษานะฮะมีนักศึกษาที่จบเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง IT เนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก 4-5,000 คนนะฮะเฉพาะในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างที่บอกคือมันมีอินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมมีรีสอร์ทที่พร้อมนั้นแน่นอนที่สุดในสิ่งที่มีความพร้อมเนี่ยมันตามมาด้วยขององค์การพยพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมชอบประโยคหนึ่งของท่านหม่อมหลวงประทัดนาอดีตผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแกชอบบอกว่าเชียงใหม่มีความสง่างามทางวัฒนธรรมนะฮะแต่ความสง่างทางวัฒนธรรมเนี่ยมันประกอบด้วยหลายชนหลายปัจจัยหลายต่างๆนะฮะมันก็เลยทำให้การขับเคลื่อนบางครั้งเราดูอุ้ยให้เราเดินช้านะฮะแกถึงพยายามมีมอตโต้อันนึงที่แกชอบพูดอยู่คือ the small is beautiful นะฮะอะไรก็ตามที่เล็กๆมันสวยงามแล้วมันจะขับเคลื่อนได้เร็วมันสามารถเดินได้อย่างกระฉับกระเฉง
นะครับก็จะมองให้เห็นภาพนะฮะใน5ยุทธศาสตร์ของเรานะผมคงไม่ลงรายละเอียดในสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือแผนตรงนี้เรามีแล้วเราอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนที่สุดพี่หลวงพูดแล้วเรารอภาครัฐไม่ได้อาจารย์ปุ่นก็รู้เราก็รู้นะครับเอกชนได้ทำเองเอกชนทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างที่เป็นเคสคลาสสิกอย่างโครงการออนไอทีวัลเล่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องขออนุญาตทางจังหวัดขอนแก่นนะครับคนที่ทำออนไอทีวัลเล่คือคนที่มาจากจังหวัดขอนแก่นเป็นคนมาทำให้เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวท่านไปเช็คบินกันเอาเองแล้วกันนะฮะว่าทำไมมาทำที่เชียงใหม่นะฮะในนั้นจะทำเรื่องอะไรทำเรื่องของคอมมูนิตี้ที่เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพโดยเน้นในเรื่องของสตาร์ทอัพที่เป็นเกษตรกรทำเกษตรกรจากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เกิดขึ้นนะฮะจากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เกิดขึ้นก็ทำเป็นโซลูชันต่างๆพวกสมาร์ทฟาร์มที่อยู่ในเรื่องของโนเลจที่ตอนนี้เองเนี่ยชาวนาชาวไร่ชาวสวนบ้านเราเนี่ยจะจำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมเข้าไปช่วยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเลยนะฮะเราคงไม่เน้นเรื่องของสมาร์ทฟาร์มทำเรื่องผลิตอย่างเดียวแล้วขนส่งไม่ได้กลางน้ำแล้วขายไม่ได้อีกนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาร์ทเพราะถ้าทำสมาร์ทแล้วมันขายของไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนึงภาคเอกชนได้เริ่มนะฮะทำนะครับเดี๋ยวพี่จะลงจะครับเนื่องจากว่าเวลาเดี๋ยวต้องบริหารกันนะครับผมจะขออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเป็นตัวแทนถามคำถามและขณะเดียวกันแขกผู้มีเกียรติท่านใดมีคำถามจะถามของทีมเชียงใหม่พัฒนาเมืองก็ถามได้เลยครับอย่างแรกสุดทราบมาว่าเชียงใหม่นี่มีความพร้อมหลายๆอย่างแต่ว่าเท่าที่ฟังดูทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าน้ำหนักของปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องของ transportation เรื่องของการเดินทางแล้วก็ในส่วนของ culture ของคนในท้องถิ่นเรียนถามท่านใดท่านหนึ่งใน3ท่านตรงนี้ว่าวิธีการที่เราจะสามารถแก้ปัญหา3ส่วนหลักๆนี้แล้วทำให้ประชาชนในเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นหรือว่าประชากรแฝงสามารถกลายมาเป็น smart people ได้ทำอย่างไรครับคือต้องน้อมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9ต้องเข้าใจปัญหานะฮะเข้าถึงคนเข้าถึงใจของคนแล้วก็พัฒนาเขายากจนข้นแค้นนะฮะคนเอามาเคมีกับสายพันธุ์ปลูกข้าวโพดเขาก็ปลูกข้าวลูกป่านะฮะเขายากจนนะฮะคือพื้นที่ทุรกันดารนี่ต้นทุนมันแพงกว่าพื้นที่ราบภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคเหนือนี่มี17จังหวัดนะครับภาคเหนือตอนล่างนี่มี9จังหวัดภาคกลางนี่พื้นที่ราบหมดเลยท่านจะไปพันไร่นี่นะแป๊บเดียวแต่ของเรามันเป็นคนดอยอ่ะนะฮะราคาต้นทุนแพงกว่า5เท่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อนุรักษ์ต้นน้ำนะงบประมาณไม่ใช่หารต่อหัวต่อคนต่อพื้นที่และส่งไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะฮะนั้นวิธีการต้องเข้าใจคนภาคกลางคนผู้บริหารประเทศต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วช่วยพัฒนาเขามีความเป็นธรรมแล้วต้องคนที่ด้อยกว่าเนี่ยต้องให้มากกว่าเพราะมันเป็นพื้นป่าพื้นที่ภาคเหนือนี่ 60% ของประเทศนะฮะเป็นอย่างนั้นครับครับครับอุ่นจะมีอะไรเสริมครับถ้าในประเด็นเรื่องของจะเข้าไปสู่สมาร์ทพีเพิลยังไงใช่ครับผมคิดว่าน่าจะมีจุดที่ท้าทายอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือแพลตฟอร์มที่ทำให้ผมเรียกชุกทุกคนมีศักยภาพแต่ทำงานด้วยกันอย่างไรนะครับอันนี้มันมีเราเห็นแฟกเมนต์อยู่เยอะมากผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังเคลื่อนไปเนี่ยถ้าเราไปถูกทางนี้ต่อน่าจะทำให้เกิดประเด็นได้นะครับประเด็นที่สองก็คือความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับเราบอกว่าซิติเซนเนี่ยวันนั้นเราไปคุยกันพลเมืองเนี่ยมี 4.0 ใช่ครับวันนี้ถ้าเป็น 1.0 เนี่ยพลเมืองเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มรักพื้นที่แล้วแต่จะเริ่มบ่นผมคิดว่าโอเคมากเลยนะครับถ้าใครเริ่มบ่นขึ้นมา 2.0 เนี่ยซิติเซน 2.0 เนี่ยก็คือจะเริ่มมีโซลูชันให้นะไม่บ่นอย่างเดียวละ มีคำตอบให้มีการให้กำลังใจนะครับเราก็จะเห็นเยอะ 3.0 เนี่ยเริ่มลงมาออกแรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น 4.0 เนี่ยมันจะกลายเป็นหุ้นส่วนวันนี้เราอยากให้พลเมืองเกิดขึ้นในรัฐไทยเรา หรือในเมืองของเราท่านถ้าเราอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีหุ้นส่วนจริงๆมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าแผ่นดินจะสูงขึ้นน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะอาจารย์ครับขออีกหนึ่งคำถามครับ
คุณพงศักดิ์ครับทราบมาว่าเรื่องของการจะพัฒนาเมืองให้เราก้าวมาเป็นสมาร์ทซิตี้ได้นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงต้องมีวิชั่นที่ไกลแม่ออนในทีวาเล่เนี่ยเจอกรณีภาษีแอบไปรู้มานะครับปรากฏว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งคอกแพะคอกแกะก็จะเก็บตังค์แล้วก็คำนวณอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยณจุดตรงนี้เนี่ยนะครับ เราก็มีกระบวนการอย่างไรเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดที่แม่ออนตรงนี้ได้เนี่ยที่อื่นก็น่าจะเกิดเหมือนกันเชิญครับไม่นึกว่าจะมีประเด็นมาถึงกรุงเทพนะครับดังฮะดังครับเรื่องประเด็นภาษีโรงเรือนของออนทีวาเล่ค่อนข้างจะดังนะฮะผมก่อนจะพึ่งถึงออนทีวาเล่เนี่ยผมเสริมทางอาจารย์ปุ่นนิดหนึ่งนะครับในบริบทของเชียงใหม่จริงๆเนี่ยนะครับเรามีความร่วมมืออย่างเป็นภาคีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะฮะมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือ Next เชียงใหม่2020นะมันมีอยู่4ด้านด้วยกันด้านแรกคือ Creative Cityด้านที่สองไมซิตี้ด้านที่สามก็เป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้ที่คุยกันอยู่ด้านที่สี่ก็คือเรื่องของเมืองมรดกโลกนะฮะสี่อันนี้เนี่ยมันเป็นเน็กเชียงใหม่2020ที่เราจะเดินไปแล้วก็มีองคาพยพที่ร่วมกันขัดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นประชารัฐไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัฒนาเมืองไม่ว่าจะสถาบันการศึกษานะครับทีนี้ย้อนกลับมานี่ในเรื่องของตัวออนไอทีเวลเล่ซึ่งเราถือว่าออนไอทีเวลเล่เป็นจุดเริ่มต้นของภาคเอกชนเป็นตัวอย่างของการทำคราวด์ฟันดิ้งในการระดมทุนทำกันโดยที่คนไม่รู้จักกันเลยแล้วก็มาลงทุนทำกันตรงนี้นะฮะมันก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ครับนะพอโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มันก็มีเกิดการมาใช้บริการทีนี้ผมจะพูดสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของหน่วยงานภาครัฐนะครับพอดีผมมาจากภาครัฐเลยอาจจะพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวอาจจะโยให้พี่ระลงใช่ไหมมันก็เกิดปัญหาว่าพอมีการเซอร์วิสมีการใช้บริการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเรื่องของข้อกฎหมายว่าทำสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาแล้วต้องเสียภาษีโรงเรือนในขณะที่เขายังไม่ได้เปิดดำเนินการเป็นธุรกิจเลย ในขณะที่วันเวลาที่เขาเปิดอยู่ในช่วงของเดือนธันวาที่ผ่านมานะฮะผมคุ้นเคยกับทางเจ้าของคือคุณวิโรจน์เนี่ยนะครับก็คือคุณวิโรจน์เข้ามาทำออนไอทีวาเล่ให้กับชาวเชียงใหม่ด้วยกันนะครับมันก็เกิดปัญหาตรงนี้นะฮะเชื่อไหมครับว่าแกไม่ได้ร้องขอให้ผมคุยกับผู้ใหญ่แต่ผมคุยกับผู้ใหญ่ทางจังหวัดให้นะฮะผู้ใหญ่ก็บอกก็โอเคอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะฮะซึ่งก็ต้องทำตามกฎหมายตรงนั้นแต่ว่าสามารถอุทธรณ์ได้ทางคุณยุโรปบอกแกไม่อุทธรณ์แกบอกให้เทศบาลเนี่ยมาเก็บภาษีเพิ่มครับนะฮะหมายความว่าคุณประเมินไปเนี่ยประเมินไม่ครบให้มาประเมินคอกม้าคอกอะไรต่างๆประเมินอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าทางเทศบาลก็งงไงคือมีแต่คนมาขอลดหย่อนภาษีแต่แกบอกช่วยมาประเมินให้ครบถ้าคุณไม่ประเมินให้ครบคุณผมจะฟ้องคุณ157นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการลงทุนต่างๆสร้างเรื่องของกฎระเบียบต่างๆให้เอื้อต่อการมาลงทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งตอนปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ลงได้ด้วยดีแล้วออนทีวาเล่ก็ยังเปิดต่อไปก็คือเซอร์วิสให้กับคนที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวนาเกษตรกรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพที่อยากจะไปทำงานเป็น co-working space on field ตรงนั้นนะฮะพี่ลงมีอะไรจะเสริมเรื่องนี้ไหมฮะโชคร้ายที่เจ้าหน้าที่คนนี้เจอคนบ้าคนดีมีวาสนานะฮะแต่คนบ้ามีบุญนั้นคนนี้เป็นคนที่มีบุญเพราะว่าลูกคนไม่มีแต่งงานเป็นคนขอนแก่นแล้วทำบริษัทโปรซอฟทำขึ้นมาจนร่ำรวยเงินเหลือเต็มกระเป๋าก็เลยลาออกจากบริษัทให้เมียดูแลแทนกับลูกน้องตัวเองเป็นชาวนาก็เลยมาทำนาทำนาแบบเป็นออร์แกนิกไม่ใช้เคมีไม่ใช้แรงต่างเพราะว่ามันจะดีเท่ากับตรงนั้นไหมปรากฏว่าดีมากบำรุงดินเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆใช้ธรรมชาติเกษตรธรรมชาติได้รับการส่งเสริมกับไอโซล่านะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ทำตรงนั้นนี่ทำสนามฟุตบอลให้กับชุมชนชาวบ้านและให้เด็กเนี่ยรักธรรมชาติเชื่อว่าถ้าเด็กเนี่ยนะอยู่กับธรรมชาติแล้วนะก็จะมีสภาพร่างกายจิตใจที่ดีงดงามก็เลยอิมพอร์ตม้าแคระเข้ามานะฮะทำเป็นม้าแคระทำเป็นดัชฟาร์มทำเป็นอะไรต่าง
ถ้าปรากฏว่าคุณพงศักดิ์เขาบอกว่าเฮ้ยคุณไอทีอยู่แล้วทำไมไม่ให้ม้าแคระพูดล่ะพูดยังไงใช้ AR ใช้ส่องไปปุ๊บ augmented reality บอกว่าหนูชื่อพูนเนี่ยโพนี่ค่ะมาแม่ชื่อเจนนี่มาจากอังกฤษอายุ6เดือนซื้อนมให้หน่อยสิก็ได้ขายของใช้เทคโนโลยีเพื่อมาทำมาหากินได้ประกอบซึ่งเขาก็ทำได้ดีเปิดเดือนธันวาปุ๊บปรากฏโดนภาษีมาอย่างนี้ก็มาหาผมเขาก็ยั่วนะแต่ผมก็บอกแนะนำบอกว่าเก็บหลักฐานเพราะว่าตัวนี้ผิดแน่นอนนั้นเราจะฟ้องจะอะไรยังไงปรากฏว่าแกทำตรงข้ามเลยมาประเมินเพิ่มแล้วกันงงมากเลยมาประเมินเพิ่มปุ๊บงงก็เลยคุยไปคุยมาก็จบได้นะฮะก็เลยเข้าใจกันเพราะว่าคนนี้จิตใจดีงามขนาดนี้หายากมากแล้วต้องขอบคุณคนขอนแก่นที่มาหลงมนต์เสน่ห์เชียงใหม่นะครับก็คนหลายคนนะฮะหลงมนต์เสน่ห์เชียงใหม่นั่งในนี้ก็หลายคนนะฮะเช่นคุณบุ๋มล็อกสเล่เป็นต้นนะครับก็ยังหลงมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เรายินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับที่ต้องการไปเป็นhonorary citizen ของเชียงใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านท่านใดจะเป็นเขยเชียงใหม่ก็สมัครผ่านอาจารย์ได้เลยนะครับมีคำถามหนึ่งคำถามไหมครับก่อนที่จะต่อให้กับทีมทางขอนแก่นครับถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้กับทางทีมเชียงใหม่พัฒนาครับ